สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport Bar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่29ค่ะและสำหรับผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนวันจันทร์ที่3เมษายน2566นะคะเอเวอร์ตันค่ะก็เปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1-1แล้วก็จากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะคะก็ทำให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะที่เสมอมา2นัดติดต่อกันนะคะอยู่อันดับที่4ค่ะลงแข่งไป29นัดตอนนี้มี50คะแนนค่ะเท่ากับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะในอันดับ3และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอันดับที่5ค่ะแต่ลงแข่งมากกว่าทั้ง2ทีมอยู่2นัดก็ทำให้ตอนนี้นะคะการลุ้นทำอันดับสำหรับพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะส่วนเอเวอร์ตันค่ะที่เสมอมา2นัดเช่นเดียวกันตอนนี้ก็รั้งอันดับที่15ค่ะโดยลงแข่งไป29นัดมี27คะแนนก็ทำให้พวกเขาตอนนี้นะคะขยับหนีโซนตกชั้นได้สำเร็จนะคะปิดท้ายวันนี้ค่ะสรุปตำแหน่งดาวซันวอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 หลังจากที่จบการแข่งขันในสัปดาห์ที่29ไปแล้วนะคะยังคงเป็นคนนี้ค่ะเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำไปแล้ว28ประตูค่ะตามมาด้วยแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะที่ถึงแม้ว่าในเกมสัปดาห์นี้นะคะทีมไก่เดือยทองจะเก็บได้แค่ผลเสมอแต่ว่าตัวของเขาก็ทำเพิ่มได้อีก1ประตูโดยทำไปแล้วรวมทั้งหมด22ประตูด้วยกันค่ะส่วนอีวานโทนี่กองหน้าดาวรุ่งจากเบรนท์ฟอร์ดนะคะทำไปแล้ว17ประตูมาร์คัสแรดฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะทำไปแล้ว14ประตูและกาเบรียลมาร์ติเนลลี่จากอาร์เซนอลค่ะทำไปแล้ว13ประตูค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันรวมถึงอัปเดตตำแหน่งดาวซันโวล่าสุดในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 หลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่29มาลุ้นกันต่อค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดตามอัปเดตและ follow พวกเราได้ค่ะที่ Sport Bar News ที่จะนำข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันค่ะ